บักกะบูดอททีวีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงทีรีวิววันนี้นะครับที่มีสมาร์ทโฟนจากทาง Huawei นั่นเองนะครับกับเจ้า Huawei G7 Plus นะครับหรือว่า G8 นั่นเองนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า G7 Plus นั่นเองครับซึ่งพอดูลักษณะโดยรอบก่อนต้องขอชมเชยว่ารุ่นนี้นะครับ Huawei ทำมาได้ค่อนข้างหรูหราครับถือว่าออกแบบคล้ายๆเป็น Unibody ของทาง iPhone นะครับก็คือลักษณะขอบครับจะออกแบบโดยใช้อลูมิเนียมชิ้นเดียวกันทั้งชุดนะครับถ้าลองมาจับดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าการประกอบต่างๆถือว่าทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนอยู่พอสมควรนะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะมาในโทรศัพท์ระดับกลางนะครับหรือว่า mid range นะแต่ว่าการประกอบถือว่าทำได้ไม่แพ้รุ่นไฮเอ็นด์เลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เราพูดถึงสเปคโดยรวมให้ฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้มีความน่าสนใจยังไงนะครับบอกก่อนว่ารุ่นนี้มาพร้อมกับราคา 12,990 บาทหรือประมาณ 13,000 นั่นเองครับถามว่าราคา 13,000 ในตอนนี้เนี่ยมีมือถือรุ่นอื่นไหมที่มีความน่าสนใจใกล้เคียงกันนะครับมีอยู่หลายต่อหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจของมันนะครับก็คือสามารถปลดล็อกได้ในพริบตานะครับด้วยระบบเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านหลังที่ทำงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิ้วเปียกหรือว่านิ้วแห้งก็สามารถปลดล็อกได้ครับมีไม่กี่รุ่นครับเป็นโทรศัพท์มือถือราคากลางๆนะครับที่มีระบบสแกนลายนิ้วมือติดมาให้เลยนะครับส่วนอย่างที่2ที่ต้องขอชมเชยในเจ้า Huawei G7 Plus ตัวนี้คือในเรื่องของหน้าจอเพราะมาพร้อมกับขนาด 5.5 นิ้วเป็น Full HD ด้วยไม่ว่าจะมององศาไหนครับสังเกตว่าสีที่ได้จะไม่ผิดเพี้ยนครับให้สีที่ค่อนข้างตรงดีไม่สดเกินไปไม่จืดเกินไปไม่อมเหลืองไม่อมฟ้าถือว่าทำงานรวมๆแล้วถือว่าชอบนะครับชอบในสีสันของเจ้าตัวนี้เลยทีเดียวคนที่ชอบดู YouTube ชอบดูคลิปต่างๆที่เป็นระบบ Full HDชอบแน่นอนครับรับรองว่าสีสันคมชัดสะใจเหมือนใช้ iPhone ไม่มีผิดนะครับอันนี้ใกล้เคียงเลยทีเดียวมาพร้อมกับสเปคครับหน่วยความจำภายใน 32GB นะครับมาพร้อมกับแรม 3GB กล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลกล้องหน้าระบบ5ล้านพิกเซลเนี่ยก็จะเป็นเลนส์วายครับแล้วก็มีโหมดมาให้หมดครับสังเกตว่าจะมีโหมดเมคอัพนะครับโหมดบิวตี้โหมดโฟโต้ธรรมดาโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็โหมดไทม์แลปส์บางคนที่ชอบเซลฟี่เนี่ยก็อาจจะชอบเพราะว่ามีโหมดให้เลือกเลยนะครับว่าอยากจะเนียนระดับไหนอันนี้คือไปขั้นกว่าก็คือมีโหมดแต่งหน้าด้วยนะครับมีจะให้เขียนตาเขียนทาปากอะไรมีหมดครับก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็โหมดบิวตี้ก็ทั่วไปครับก็คือหน้าเนียนหน้าเรียวตาโต V shape ก็รุ่นนี้ก็มีมาให้หมดแต่ว่าคุณภาพรูปที่ได้นะครับอาจจะหน้าออกมาเนียนเกินจริงไปสักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะปรับในระดับที่น้อยลงแล้วก็ตามเพราะว่าสีที่ได้อาจจะดูคอนทราสต์หนักไปนิดนึงครับซึ่งกล้องหลังครับมาพร้อมกับความละเอียด13ล้านพิกเซลออโต้โฟกัสแล้วก็ LED คู่นึงครับมี2สีด้านหลังนี้นะครับหลังๆครับสมาร์ทโฟนในรุ่นต่อๆมาก็จะออกมาเป็นแนวนี้กันหมดเพราะว่าเขาเชื่อว่าแฟลชที่เป็น2สีเนี่ยเวลาเราถ่ายแล้วจะได้ภาพที่สมจริงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสีผิวของคนเนี่ยจะออกมาค่อนข้างสมจริงกว่าเดิมนั่นเองครับแล้วก็ข้อดีต่อมาของเจ้า Huawei G7 Plus ตัวนี้เนี่ยเท่าที่ลองใช้เลยรู้สึกคือความลื่นไหลครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มาพร้อมกับ Qualcomm Snapdragon 615 Octa-Core 1.5GB ถามว่าจริงๆแล้วสเปคระดับนี้ให้ชิปเซตมาขนาดนี้ถือว่าดีไหมคำตอบจริงๆเลยคืออยู่ในระดับปานกลางครับยังไม่ได้บูทปาร์ทเท่าไหร่แต่ว่าการจัดสรรทรัพยากรของ Huawei เครื่องนี้ต้องขอชื่นชมว่าทำได้ค่อนข้างดีเพราะว่าจากการลองเล่นเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆหรือว่าการเข้าแอปพลิเคชันต่างๆเข้าออกเนี่ยนะครับก็การทำได้ค่อนข้างสมูทดีไม่มีอาการกระตุกหรืออาการหน่วงหลายคนพอบอกว่าเป็นแบรนด์จากจีนจะมีความลังเลแล้วว่าเฮ้ยแบรนด์จีนจะดีหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าซื้อมือถือเครื่องนึงเป็นแบรนด์จีนแล้วจะไม่ระเบิดคามือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับจะบอกว่า Huawei ถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของจีนในตอนนี้นะครับหลายๆคนให้ความไว้วางใจนะครับโดยเฉพาะในจีนเนี่ยถือว่าเป็นอีกแบรนด์นึงค่อนข้างเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในคุณภาพของเจ้าตัวนี้พอสมควรซึ่งจากที่ลองใช้มาสักพักนึงเลยขอบอกถึงข้อเสียกันก่อนข้อเสียแรกถ้าคุณเล่นเกมหนักๆนะครับที่มีกราฟิกหนักๆเล่นไปสักประมาณ15นาที20นาทีเครื่องจะร้อนจัดนะครับแต่ว่าเมื่อหยุดเล่นสักพักนึงจะรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยเริ่มกลับมาอุ่นขึ้นนะครับอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของตัวชิปเซตเองด้วยแล้วก็อาจจะอยู่ในเรื่องของการที่ข้างหลังเป็นอลูมิเนียมด้วยทำให้มันนำความร้อนเร็วกว่าที่เป็นพลาสติกทั่วไปนะครับข้อตีข้อที่รู้สึกว่าเสียงลำโพงน่าจะดีได้กว่านี้เพราะว่าจากที่ลองใช้ดูเสียงลำโพงยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะครับส่วนข้อดีหลักๆเลยนะครับสวยครับวัสดุดีจอสวยนะครับสามารถเพิ่ม external memory ได้ถึง 128GB ใครที่ชอบดูหนังชอบดูคลิปเนี่ยสะใจแน่นอนครับก็ใครที่สนใจนะครับมือถือสเปคระดับกลางๆนะครับแล้วก็ความสามารถเกินตัววัสดุดีย้ำว่าวัสดุดีมากนะครับแล้วก็รับรองว่าสวยกว่าที่ตาคุณเห็นในรูปแน่นอนเพราะว่าจากที่เห็นตอนแรกเนี่ยก็ไม่รู้สึกประทับใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอได้ลองมาจับแล้วรู้สึกว่าคุณจะต้องชอบเจ้า Huawei G7 Plus ตัวนี้แน่นอนครับยังไงใครที่สนใจก็สามารถไปลองเล่นได้ครับกับเจ้า Huawei G7 Plus ตัวนี้ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ T ให้7ครับ